เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีผู้ที่สอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคมค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการขอรับเงินทดแทนนะครับว่ามีช่องทางใดนะครับที่จะสามารถรับเงินได้และจะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องของการรับเงินทดแทนเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับได้ดังนี้นะครับ1ก็คือรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบโดยรับเงินด้วยตนเองหรือมอบอำนาจในการรับเงินแทนก็ได้นะครับหลักฐานที่ใช้นะครับก็คือใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายนะครับหากไม่ได้มารับด้วยตนเองเนี่ยนะครับจะต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบมาแสดงด้วยนะครับ 2. รับทางธนานัตก็ได้นะครับ 3. รับผ่านบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร4แห่งก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับครับและนี่ก็คือช่องทางต่างๆนะครับที่ผู้ประกันตนสามารถที่จะขอรับเงินทดแทนนะครับและเอกสารต่างๆที่เราจะต้องใช้นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านประกันสังคมกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ